สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยก่อนอื่นเดี๋ยวครูสาวขอเล่านิทานสักหนึ่งเรื่องนะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าหนูอไปหาหมอหนูอปวดฟันเพราะชอบกินลูกกวาดแล้วไม่ยอมบ้วนปากพ่อพาหนูอไปหาหมอหมอฟันจึงถอนฟันผุออกหนูโอจึงฟันหลอเด็กๆคะนิทานที่ครูสาวเล่าไปเมื่อกี้หนูโอปวดฟันเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะกินอะไรเอ่ยกินอะไรคะเด็กๆกินผลไม้หรือว่ากินลูกอมคะเด็กๆเมื่อกี้ที่หนูโอปวดฟันกินอะไรคะเด็กๆช่วยตอบครูสาวด้วยค่ะอ๋อกินลูกอมหรือลูกกวาดนั่นเองแล้วก็เป็นไงคะเด็กๆไม่บ้วนปากไม่แปรงฟันจึงทำให้ฟันผุหลังจากที่ไปถอนฟันแล้วเป็นไงคะเด็กๆหนูโอฟันหรอฉะนั้นเด็กๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินนะคะลูกอมหรือที่เราเรียกว่าลูกกวาดอันนี้คือครูสาวเล่านิทานให้เด็กๆเพลิดเพลินนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้เดี๋ยวครูสาวก็จะสอนเหมือนเดิมต้องฝึกอ่านสระทุกวันแล้วก็พยัญชนะทุกวันนะคะเด็กๆจะได้จำได้สระอาสระอาเด็กๆต้องพูดตามด้วยนะคะสระโอสระโอสาระอาสาระอาสาระโอสาระโอสาระอะไรคะเด็กๆสาระอูสาระอูสาระเอือสาระเอืออันนี้สาระครูสาวทบทวนให้ทุกวันเลยนะคะเด็กๆที่มีวิชาภาษาไทยต่อไปพยัญชนะหอหีบหอหีบต่อไปค่ะเด็กๆตัวอะไรคะเด็กๆช่วยกันอ่านเลยค่ะงองูงองูต่อไปช่วยกันค่ะเด็กๆจอจานจอจานต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆทอมนโททอมนโทเด็กๆต้องอ่านตามไปด้วยนะคะคอระคังคอระคังต่อไปค่ะถอฐานถอฐานต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆช่วยกันเลยค่ะครูสาวได้ยินนะคะว่าคนไหนอ่านบ้างทอธงทอธงต่อไปตัวอะไรเอ่ยรอเรือรอเรือสระและพยัญชนะครูสาวก็จะฝึกให้เด็กอ่านทุกวันนะคะเพื่อเด็กจะได้ฝึกอ่านแล้วก็จำต่อไปคำที่ครูสาวจะสอนวันนี้อ้าวเด็กๆ ดูแล้วก็เด็กๆพูดตามแล้วก็อ่านตามด้วยนะคะรอเรือรอเรือรอเอือเรือรอเอือเรือฝึกอ่านตามไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้รอเรือรอเอือเรือคำต่อไปเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยบางคนรู้จักเด็กทุกคนต้องรู้จักโดยเฉพาะคนไทยทุกคนต้องรู้จักนะคะเด็กๆก็คือธงชาติไทยทอธงทอธงทออุง
ทงทอุงอทงคำต่อไปถอฐานถอฐานถออานอฐานถออานอฐานต่อไปจอจานจอจานจออานอจานอีกครั้งนะคะจอจานจออานอจานทั้งหมด4คำแล้วก็ให้เด็กๆฝึกอ่านคำที่ครูสาวอ่านไปเมื่อกี้4คำแล้วก็อัดคลิปส่งมาในไลน์ชั้นอนุบาล2ด้วยนะคะสำหรับการบ้านวันนี้เหมือนเดิมให้เด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มเดิมนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำหน้า12ก็คือให้เด็กฝึกอ่านคำเมื่อกี้ที่ครูสาวสอนไปแล้วก็อัดคลิปมาด้วยนะคะแล้วก็ลากเส้นตามรอยประแล้วก็ระบายสีการบ้าน2หน้านะคะ12 13แล้วก็อย่าลืมนะคะครูสาวย้ำอัดคลิปส่งมาด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็การบ้านก็ทยอยทำไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยครูสาวก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ